วันนี้มีรายงานผู้ป่วยใหม่1รายครับยังอยู่ในพื้นที่ควบคุมของรัฐจัดให้นะครับก็คือ State Quarantine 1รายทำให้ผู้ป่วยยืนยันสะสมไปอยู่ที่ 3,083 รายแล้วก็หายแล้วไป 2,966 นะครับเพิ่มขึ้นอีก1รายเมื่อวานนี้เสียชีวิตวันนี้น่าเสียใจครับมีเพิ่มขึ้นอีก1รายนะครับทำให้รวมเป็น58รายนะครับมาดูในรายใหม่ที่เป็น State Quarantine นะครับว่าเป็นอะไรอย่างไรนะครับเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากทางประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยชายอายุ32ปีเป็นนักศึกษานะครับผ่านมาทางด่านประดังเบซาเข้าประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่25พฤษภาคมเข้าพักใน State Quarantine ที่จังหวัดสงขลาและผลตรวจวันที่25พฤษภาคมตอนแรกนี้ไม่พบเชื้อแล้วก็เริ่มป่วยวันที่30พฤษภาคมมีอาการไข้ 37.5 องศามีน้ำมูกแล้วก็เลยไปตรวจผลอีกรอบหนึ่งวันที่31พฤษภาคมพบว่ามีเชื้อนะครับแล้วก็ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลจังหวัดสงขลาก็ทำให้ตัวเลขรวมนะครับคนที่กลับมาจากทางประเทศซาอุดิอาระเบียผ่านทางประเทศมาเลเซียเนี่ยทั้งหมด39คนตอนนี้ติดเชื้อรวมแล้ว8คน8รายเนี่ยนะครับเท่ากับ 20.51% นะครับว่าก็คือ1ใน5นะครับที่กลับมาจากนี้ก็มีการติดเชื้อที่ว่านี้ไปดูรายงานของการสืบสวนสอบสวนของรายที่เสียชีวิตนะครับเป็นผู้ป่วยรายที่58เพศชายครับสัญชาติไทยอายุ80ปีมีโรคประจำตัวคือหอบหืดก็ได้เข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่28เมษายนนะครับที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อเข้ารับการผ่าตัดสะโพกนะครับไม่มีอาการที่เข้าได้กับนิยาม PUI เลยนะครับวันที่1วันที่2พฤษภาคมเนี่ยก็พักฟื้นคือผ่าตัดเสร็จแล้วก็มาพักฟื้นนะครับอยู่หอผู้ป่วยพิเศษรวมนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีประวัติว่าไปสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ซึ่งนอนอยู่ในหอผู้ป่วยเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็เขาก็เลยรีบแยกเอาผู้ป่วยที่สงสัย PUI นั้นเอาไปเข้ารับการรักษาอีกที่หนึ่งนะครับเข้า ICU แล้วก็ส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะครับแต่ว่าของรายนี้ก็ส่งตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการพบว่ามีผลพบว่าเป็นยืนยันว่าพบเชื้อนะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยบุตรสาวกับลูกเขยนะครับบุตรเขยก็ไปตรวจด้วยก็พบว่าก็ติดกันทั้ง3คนนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านถัดมาก็คือ9พฤษภาคมผู้ป่วยก็มีระดับออกซิเจนเนี่ยในกระแสเลือดลดลงเหลืออยู่85ร้อยละ85นะครับแล้วก็ตรวจร่างกายก็พบว่ามีเสียงผิดปกติในปอดสงสัยปอดอักเสบก็ส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะครับแพทย์ก็ให้ยาต้านไวรัสทันทีนะครับแล้วก็ให้รับพลาสมาเป็นระยะนะครับ25พฤษภาคมก็เหนื่อยมากขึ้นใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็อาการแย่ลงนะครับก็มาเสียชีวิตในวันที่1มิถุนายนนะครับด้วยปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับตรงนี้ก็นำมาสู่การสืบสวนสอบสวนถ้าท่านผู้ชมคงจำได้นะครับตั้งแต่ช่วงของต้นเดือนพฤษภาคมที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกนี่แหละครับก็ได้มีออกข่าวไปบอกว่าแพทย์บุคลากรทั้งหลายที่ต้องโดนกักตัวกันไป 60-70 คนนะครับล่าสุดก็มีตัวเลขแล้วครับว่าในรายนี้นะครับก็มีผู้ที่สัมผัสนะครับตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ย26คนแล้วก็เป็นผู้ป่วย3คนนะครับแล้วก็ญาติผู้ป่วย66คนนะครับซึ่งอันนี้ก็รวมทั้งหมด95รายต้องถูกกักกันแล้วก็ณตอนนี้ผ่านมาร่วมเดือนนี้ก็ทุกคนอาการปกติหมดนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องน่ากังวลใจนะครับส่วนผู้ป่วยรายแรกที่บอกว่าต้องเข้า ICU แต่ว่าตอนนี้ก็หายแล้วนะครับแล้วก็ดีขึ้นแล้วเนี่ยรายนั้นก็มีผู้ที่ต้องเชื่อมโยงกับการที่ต้องกักกันตัวรวมของการสืบสวนสอบสวนอีก96รายในรายนั้นนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มของทางแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์63คนแล้วก็เป็นญาติผู้ป่วยอีก33คนนั้นนี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากหน้าสไลด์นี้นะครับ